สนับสนุนทุกท่านนะครับเข้าสู่การประกวดนะครับ Miss Grand สงขลา2023นะครับในรอบ Preliminary Competition ครับจากศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีจังหวัดสงขลาครับผมสกุลลิขพันธ์ครับและดิฉันแพมปริวิกานะคะมนต์MGSK07 อีปานิสาสุขิสวา
MGSK ทั้ง3ไปต่อสีตาหนันันนะ
รอบอันดับ1 Miss Grand Thailand 2022น่ารักมากเลยนะครับและนี่นะครับคือความน่ารักของน้องอิงฟ้าขอเสียงปรบมือให้กับอิงฟ้า
1คนละครับครับบาริมาครับทางด้านนี้ในฐานะที่เป็น Best Tourism International เป็นชุดการท่องเที่ยวเชิญบาริมาครับนะครับเราคิดว่าอะไรที่เป็นมนต์เสน่ห์ของจังหวัดสงขลาครับที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยหลั่งไหลมาเที่ยวที่จังหวัดนี้มากขึ้นมากขึ้นในทุกปีครับบาริมาก็น่าจะเหมือนอยากเป็นไก่ทอดนะไก่ทอดดีไหมเนี่ยไก่ทอดก็คือสำหรับมากนะคะมากคิดว่าสิ่งที่มีเสน่ห์ที่สุดก็คือผู้คนที่นี่ค่ะทุกคนน่ารักมากๆเลยแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาหารอร่อยมากใช่เป็นอะไรที่ยังไงถ้าต่างชาติมาคุณจะต้องยินลองรสชาติอาหารใต้ไก่ทอดมะม่วงแช่อิ่มทุกอย่างคืออร่อยมากคือโป๊ะด้วยคือโบนี่ขาดไม่ได้นะครับอ่ะไหนๆนะครับ Best Tourism International อยู่กับเราทั้งทีอยากจะให้มาริมาได้ประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลานะครับให้กับ International Fans นิดนึงได้ไหมครับมาริมา For all the international fans out there I would love for you to visit the southern part of Thailand especially Songkhla Songkhla province because we are lovable we are lovely we want you to visit us and for sure you will fall in love with Songkhla and the people here so please come and visit Thailand Songkhla ค่ะน่ารักมากๆเลยนะครับและนี่ครับตอริมา Miss Tourism International ของเรานะครับ All right and last but not least how the queen Wow so we are going to ask you a question I heard that this is your second time here in Songkhla right We would like to know what is your favorite thing here That the first time you came visit Songkhla Food See So you understood what Ying Fa told said? Did you understand in Thailand what Ying Fa said No I didn't She said Grippo. 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 Well, that's the reason that here is Songkhla Harami. So you already tried the fried chicken? I don't the fried chicken. The famous fried chicken. Today no, but the first time, yeah, it's very famous. Did you like it? Dessert also with coconut, like some mochi. Like also the dessert. Yeah. นี่เราคุยกันเรื่องอาหารอย่างเดียวเลยนะคะเนี่ยสงขลามีดีจริงทั้งสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ขนมหวานไก่ทอดคือครบอะ Alright, something else rather than food. Always the people. The people, of course. Always receive us so so well here in Songkhla. Thank you so much. All right, thank you so much for your answer. Thank you. Thank you. เอาละครับและนี่ครับคือความน่ารักนะครับกับทีม Miss Grand Thailand และ Miss Grand International ของเราขอเสียงปรบมือให้กับพวกเราอีกสักครั้งนะครับThank you.
วยกันและผู้โชคดีคุณจะได้เงินรางวัล 10,000 บาทเลยนะถึง3รางวัลเลยเอาละครับและสำหรับนะครับรางวัลพิเศษของเรารางวัลแรกนะครับกับ Miss Girl Science and Sense นะครับสำหรับการนี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณเมทัศน์เงินจันทร์ครับ Researcher นักวิจัยดร. แคนดิเดตด้านบนเวทีให้เกียรติในการมอบรางวัลกับ Miss Girl Science and Sense ท่านแรกครับเอาละครับคุณแพมครับและสำหรับผู้ประกวดที่ได้รับรางวัลคนแรกได้แก่ครับซึ่งเธอนะครับจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมกับสายสะพายนะครับกับตำแหน่ง Miss Girl Science and Sense ครับสวยอยู่ทางด้านข้างผมนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งนะครับอินฟลูเอนเซอร์ทางด้านโซเชียลมีเดียด้ว
ครับต้องได้รางวัลนี้แล้วไหมเอาให้น้องก่อนดีกว่าแล้วคุณแทนครับผมเอาละครับและสำหรับนะครับ Miss Grand สงขลา Tourism Award นะครับในสายโซเชียลของ TikTok ครับได้แก่ MGSKซึ่งในวันนี้นะครับจะได้รับสัญญาพร้อมกับเงินรางวัล 10,000 บาทครับมาแล้วว่าที่คุณเพิ่มนะครับกับทางการ TikTok นั่นเองอยากติดตามน้องเลยอ่ะเดี๋ยวรอนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวไปดูนะครับสำหรับในโซเชียลของเราดีกว่าว่าเขามีคอนเทนต์อะไรนะครับถึงได้โดนใจคณะกรรมการในรางวัลนี้นะครับจริงค่ะก็อยากใครที่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นประโยชน์ได้เปรียบมากนะคะในยุคสมัยแบบนี้ใช่แล้วครับทุกท่านครับไปทางด้าน TikTok กันแล้วต่อไปนะครับอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับที่สำคัญเช่นกันนะครับนั่นก็คือในแพลตฟอร์มของ Instagram ถูกต้องครับและแน่นอนครับว่าสำหรับนะครับ Miss Grand สงขลา Tourism Award นะครับในสาขาของ Instagram ได้แก่ MGSK 05ครับน้ำหวานกาญจนาชัยมูลบ้างซึ่งเธอจะรับสายสัมพันธ์พร้อมกับเงินรางวัล 10,000 บาทนะครับและนี่นะครับคืออินฟลูเอนเซอร์ในช่องทางของ Instagram เรียกได้ว่าแต่ละสาขาเราก็แบ่งแคตตาล็อกกันเลยนะครับว่าใครนะครับเรียกได้ใช้สำหรับนะครับโซเชียลมีเดียนะครับในแต่ละช่องทางในการโปรโมทนะครับมิสแกรนด์สงขลารวมถึงจังหวัดสงขลาได้มากนะครับรวมถึงได้เชิญชวนผู้ติดตามนะครับเข้ามานะครับรับชมถึงความน่าสนใจและบทเสนอของจังหวัดสงขลาด้วยจริงค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีหนุนรางวัลอันนี้จากแพลตฟอร์ม Facebook บ้างนะคะมิสแกรนด์สงขลา Tourism Award Facebook จะเป็นใครมาลุ้นพร้อมๆกันเลยนะคะจะได้เงินรางวัล 10,000 บาทกันแล้วก็สาธุกันกันนะคะและผู้ได้รับรางวัลนี้ได้แก่ MGSK 03น้องInstagram นั้นแน่นี่ครับ Influencer นั้น Facebook ไม่ทำได้ครับผมนี่นะครับคือผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับกับ Miss Grand สงขลา Tourism Award นะครับในสาขาโซเชียลมีเดียของเราทั้ง3รางวัลนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง TikTok Facebook และ Instagram นั่นเองครับค่ะและสำหรับในช่วงนี้ผมก็ต้องขอบคุณนะครับคุณประภารัตน์ชัยจิรัติกุลนะครับรองนายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาเป็นอย่างสูงครับเอาละค่ะเอาละครับและตอนนี้ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับและแก่ผู้เกียรติท่านครับเรามาต่อเนื่องกับความตื่นเต้นนะครับในการประกวดนะครับของรอบ Preliminary Competition Miss Grand สงขลาในค่ำคืนนี้ครับเพราะว่าในช่วงนี้ครับคุณแพรครับเราจะมาประกาศผล6คนสุดท้ายผู้ที่จะได้ไปต่อนะครับสำหรับรางวัล Miss Grand ขวัญใจสงขลานั่นเองครับและตอนนี้นะครับผลของท็อป6ของเราก็อยู่ในมือแล้วนะครับและสำหรับท็อป6มิสแกรนด์ขวัญใจสงขลาท่านแรกได้แก่ MGSK 05ค่ะน้องน้ำหวานกาญจนาชัยมุ่งมั่นขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและเรามาต่อเนื่องความตื่นเต้นกันเลยนะครับสำหรับผู้ผ่านเข้าสู่รอบท็อป6ของเรานะครับกับ Miss Grand ขวัญใจสงขลาครับและท่านต่อมาได้แก่ MGSK
าไม่ได้งามแค่นางเงือกอีกครั้งนะครับ Hashtag สงขลาไม่ได้งามแค่นางเงือกซึ่งเราทั้ง6คนนะครับจะต้องทำการนะครับสปีดในหัวข้อนะครับที่ได้ทราบไปเมื่อขั้นต้นและทุกคนจะมีเวลาเป็นแค่60วินาทีเท่านั้นในการสปีดครับและสำหรับท่านแรกครับที่จะทำการสปีดได้แก่ MTSK05 ครับน้องน้ำหวานถ้าเกิดน้ำหวานพร้อมแล้วนะครับ60วินาทีเชิญครับสงขลาไม่ได้มีดีแค่นางเงือกจริงๆค่ะเพราะว่าที่นี่คือเมืองแห่งพหุวัฒนธรรม Multiple Culture เพราะฉะนั้นแล้วศาสตร์และศิลป์รวมทั้งศาสนาพุทธจีนและอิสลามสามารถอยู่รวมกันได้น้ำหวานเชื่อเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าถ้าหากทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาและองค์กรของเรานะคะเพื่อที่จะพัฒนาอนุรักษ์วัฒนธรรมของเราให้ก้าวเข้าสู่เมกะเทรนด์เราจะสามารถพัฒนาจังหวัดสงขลาของเราได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะและนี่ก็คือคำตอบของเธอนะครับกับ MGSK05 น้ำหวานครับขอเชิญคนต่อไปเลยนะคะ MGSK หมายเลข13นะคะน้องใบตองสีตานันนันธนะค่ะไปต่อมีเวลา60วินาทีนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับสงขลาไม่ได้งามแค่นางเงือกค่ะสงขลาขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นแห่งกีฬามีทั้งสถานที่มากมายอย่างเช่นย่านเมืองเก่าอำเภอเมืองสงขลาหรือจะเป็นอำเภอหาดใหญ่ที่ขึ้นชื่อด้านของกินอร่อยอร่อยแต่นอกจากสองอย่างนี้รู้ไหมคะอะไรที่เป็นเสน่ห์สงขลาเพราะว่าคนในจังหวัดสงขลาค่ะชาวบ้านในพื้นที่ต่างก็ช่วยกันเพิ่มมูลค่าทรัพยากรภายในพื้นที่ของตนเองให้เกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนจนมีของดีเกือบทั้งตำบลและทุกอำเภอค่ะสงขลามีสินค้าอุปโภคมากมายอย่างเช่นหนังปลากระพงทอดกรอบเกาะยอซึ่งเป็นกระพงปลากระพงแห่งเดียวที่มีสามน้ำน้ำจืดน้ำอร่อยและน้ำเค็มค่ะเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้สงขลาไม่ได้งามแค่นางเงือกจริงๆค่ะขอบคุณค่ะใช้เวลาให้คุณค่ามากๆเลยนะครับกับ MGSK13 น้องไปต่อครับและสำหรับท่านต่อไปครับขอเชิญ MGSK17 ฟรีบริษราบุญจันทร์ถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับค่ะหลายคนอาจจะรู้จักสงขลาจากรูปปั้นนางเงือกถูกต้องไหมคะพี่บอกเลยค่ะว่าสงขลามีสิ่งของมากมายเลยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าวัฒนธรรมต่างๆที่มีความหลากหลายเพราะฉะนั้นแล้วพี่อยากจะบอกว่าสงขลาโชคดีมากเลยค่ะที่มีมามีมาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้สงขลาบ้านเราเนี่ยมีคนรู้จักมากขึ้นและที่สำคัญนะคะสงขลาไม่ได้งามแค่นางเงือกฟิล์มก็งามเช่นกันค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ MGSK17 ครับสำหรับท่านต่อมานะคะ MGSK15 ค่ะน้องนิวพีพิรยาคงสมบัติค่ะค่ะสงขลาไม่ได้งามแค่นางเงือกมีทางเลือกมากมายให้คิดถึงทั้งไมตรีจากผู้คนที่คำนึงวัฒนธรรมลึกซึ้งรำโนราทั้งท่าเพลงท่าทองและไข่ทอกรายล้อมรอบด้วยกาแฟบาริสต้ามีทะเลมีภูเขามีท้องฟ้าที่พูดมาพิรยาจะทำให้สู่สายตาโลกบนเวทีมิชแกนสงขลาและมิชแกนไทยแลนด์ค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ MGSK15 ครับและขอเชิญนะครับคนต่อไปนะครับกับ MGSK16 New Year อาทิตย์ยาดีเด่นครับค่ะอย่างแรกที่ทุกคนพูดถึงสงขลาแล้วก็นึกถึงนั่นคือนางเงือกถูกไหมคะเดี๋ยวท่านทราบไหมคะว่าสงขลาคือเมืองพหุวัฒนธรรม2เล3น้ำและ3ศาสตร์นั่นแสดงให้ทุกท่านเห็นแล้วค่ะว่าเมืองของเราเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมและจะนำไปสู่ทางด้านเศรษฐกิจค่ะหมามีคะวันนี้นิวนะคะจะพาหมามีต้องพานิวไปให้โลกรู้นะคะว่าสงขลาไม่ได้งามแค่นางเงือกค่ะเพราะสงขลานิวก็งามเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็นั่ง
สุดท้ายนะคะ MGSK 07น้องอิงปานิสาสุทธิสว่างค่ะสงขลานะคะยอมรับก่อนเลยว่าย่านเมืองของเรางานจริงๆค่ะแต่มันมากไปกว่านั้นค่ะคือสงขลาของเราเป็นเมืองที่หลอมรวมคนต่างที่ต่างถิ่นต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่สามารถรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้เพราะว่าความร่วมมือร่วมใจอย่างในวันนี้นะคะการประกวดมิสแกรนด์สงขลาเนี่ยสามารถร่วมมือระหว่างภาครัฐและก็ภาคเอกชนเอาไว้ได้อินเชื่อว่าอินจะสามารถเรพรีเซนต์สงขลาสู่สายตาชาวโลกบนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในฐานะมิสแกรนด์ไทยแลนด์คนต่อไปของงานมิสแกรนด์สงขลาค่ะเชื่อมั่นในตัวอินและอินก็เชื่อมั่นในตัวคนเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือเป็นไงบ้างครับคุณแฮมครับเรียกได้ว่าตัดสินใจยากมากเลยนะครับว่าใครจะจับเจ้าของมงกุฎมิสแกรนด์ขวัญใจสงขลาในค่ำคืนนี้ครับแล้วก็นำใจแทนคณะกรรมการจริงๆครับและแขกผู้เกียรติทุกท่านครับสำหรับมิสแกรนด์ขวัญใจสงขลาประจำปี2023ได้แก่รางวัลของผู้ชนะในค่ำคืนนี้เราจะได้อะไรบ้างครับได้รับเงินรางวัล
ใจสงขลาครับและแก่ผู้เก็บท่านครับขอเสียงปรบมือแสดงความยินดีครั้งนะครับให้กับ NGSK 17ปีบริษัทคุณจันด้วยนะครับพร้อมกับน้องๆนะครับท็อปซิกของเราทั้ง5ท่านด้วยครับเอาละครับแก่ผู้เก็บท่านครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับในค่ำคืนของพิวรีนาลีคอมเพทิชันนะครับที่แสวงสงขลา2023ในค่ำคืนนี้ณศูนย์ประชุมนะครับนานาชาติฉลองศรีราชสมบัติครบ60ปีที่จังหวัดสงขลานะครับ